แกงคั่วหอยแมลงภู่ใบชะพลูค่ะวันนี้นะคะเคลียร์จะแกงคั่วหอยแมลงภู่ใบชะพลูค่ะมาดูกันเลยนะคะมีใบชะพลูหอยแมลงภู่ตัวใหญ่เลยน้ำกะทิพริกแกงน้ำปลาค่ะน้ำตาลผงชูรสแค่นี้แหละค่ะไปแกงกันเลยนะคะไปค่ะกระทะนะคะเติมน้ำมันโอลีนลงไป1ช้อนแกงค่ะผัดพริกแกงให้หอมน้ำมันร้อนแล้วนะคะเติมพริกแกงลงไปค่ะพริกแกง1ขีดน้ำกะทิ1ลิตรค่ะใส่ลงไปปรุงรสเลยค่ะน้ำตาล1ช้อนกาแฟผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟนะคะน้ำปลาค่ะทิพรส1ช้อนแกงไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าพริกแกงมีเกลือเค็มเดือดแล้วนะคะหอยแมลงภู่ค่ะ2ขีดแกะเนื้อนะคะตัวใหญ่เลยนี่2ขีดค่ะใส่ลงไปใบชะพลูค่ะ2ขีดค่ะหั่นก่อนนะคะใส่ลงไปเลยสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงคั่วหอยแมลงภู่ใบชะพลูค่ะมาเลยค่ะชิมกินใบชะพลูด้วยหอยด้วยนี่ค่ะร้อนเปื่อยอร่อยอร่อยลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย